ครับผมสิริชัยป้องสมภูรีสอร์ทครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ก็ซ้อมเดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้อยู่สิงห์บุรีครับอยู่ที่สิงห์บุรีเลยมีใครเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมบ้างครับที่นั่นก็มีชาติสิงห์กับมีน้องในค่ายช่วยก็พวกในค่ายช่วยกันเนาะใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ24ครับเราสูงเท่าไหร่160เจ็ดสิบแปดประมาณนี้น้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ54เรามวยสไตล์อะไรครับอะไรมวยสไตล์อะไรของเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับอ๋อมวยข่าวครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับเพชรเดชครับผมเคยเจอไหมไม่เคยเจอไฟแรกเลยใช่ครับแล้วได้สื่อสารกันมาตลอดครับก็ดูครับเขามวยสไตล์อะไรของเขาไหมเดินไปมาเตะขาประมาณนี้ครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนเราก็ตั้งสู้ครับผมสไตล์เราเนาะใช่ครับยังก่อนปีโควิดที่เราต่อยไปที่ไหนครับครั้งสุดท้ายนั่นต่อยนู่นครับต่อยกับไคโตะครับแพ้ที่ญี่ปุ่นครับไปต่อยญี่ปุ่นมาใช่ครับแล้วก็หยุดยาวเลยเหรอก็หยุดยาวเลยครับเขายันมาถึงนี่เลยใช่ทั้งหมดกี่เดือนหยุดไปเนี่ยเกือบ3 ปี3ปีครับผมแล้วพุ่งมาเนี่ยนะครับร่างกายตอนนี้เป็นไงก็โอเคครับก็เรื่อยๆครับทำมึงไงก็ได้อยู่ครับได้ 100% ยังร่างกาย 100% นะครับเต็มที่แน่นอนครับผมไม่มีบาดเจ็บไม่มีอะไรเลยไม่มีครับถึงจะหายไป3ปีแต่ก็ซ้อมอยู่ใช่ครับเราต่อยมวยมารวมๆได้กี่ไฟแล้วครับมวยไทยที่ต่อยมาครับรวมๆ100กว่าครั้งได้100ไฟได้เนาะครับเราคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนแฟนคลับเรานี่นะฝากพี่น้องทางบ้านครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ผมกลับมาภาคใหม่เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนนะครับโอเคขอบคุณน้องชาย